เอ๋พรทิพย์โพสขอโทษหลังทำอายทั้งงานแต่งสำหรับงานแต่งปาวลีเอิร์ธนั้นก็ได้จัดพิธีแบบไทยที่โบสถ์อัสสัมชัญบางรักก่อนที่จะไปร่วมฉลองที่โรงแรมโอเรียนเต็ดบอกเลยงานนี้พิธีไทยก็สวยหวานเรามาชมกันเลยระหว่างทำพิธีปาวลีและเอิร์ธก็ยังได้กล่าวคำมั่นสัญญาต่อหน้าบาทหลวงจากนั้นจึงเป็นการสวมแหวนและดำเนินพิธีการในแบบหลักศาสนาคริสต์ตามลำดับอีกทั้งยังรับความเมตตาจากพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิตบุญชูมาร่วมอวยพรคู่บ่าวสาวถึงในโบสถ์ด้วยอีกทั้งในช่วงที่เจ้าสาวกำลังเดินเข้ามายังแท่นพิธีก็ได้รับเกียรติจากทายาทคนบันเทิงตัวน้อยเริ่มจากน้องนาวาผู้รับหน้าที่เป็นผู้ถือแหวนให้กับคู่บ่าวสาวในขณะที่น้องภูและน้องเผารวมไปถึงน้องโสนและน้องสวรรค์ก็ขอทำหน้าที่สำคัญเป็นผู้ถือช่อดอกไม้ภายในงานเช่นกัน